ปางเป็นไงบ้างพลอยหมอกำลังผ่าตัดโอ๊ตอยู่อะค่ะขอโทษด้วยนะคะครูหนูไม่รู้จะโทรหาใครจริงๆอะไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวครูโทรแจ้งแม่โอ๊ตเองปางไปไหนอะปางเขาไม่อยากอยู่แถวนี้อะค่ะก็เลยขอไปรอที่อื่นถ้างั้นเดี๋ยวพลอยพาปางกลับบ้านก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวครูดูโอ๊ตเองทางนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะค่ะก็เป็นเพราะไอ้ร้านของขวัญนั่นแกพี่โกรธเราใช่ปะเราไม่ได้ตั้งใจอะเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะแก